โดนมือหอมยักษ์ใส่บอสครับโดนอีกแล้วครับแรงรู้ไว้ตัวนี้สีขนกลมเกาะหมูค่ะสวยดีมาเกาะหมูสัตหีบกันนะครับส่งหมึกที่เกาะหมูกับพี่ทูนนะครับแล้วก็ให้สายพอมมาส่งเก๋ๆให้สายพอมมาส่งที่เกาะหมูอะไรพี่ไหนลองเช็คตรงนี้ก่อนอะไรนะไม่ใช่อันนี้สีเฮ้ยสียิงสีดำไม่ค่อมเฮ้ยนะโดนแล้วครับนะเฮ้ยอย่าหลุดนะครับโอ้โดนอย่างไกลเลยพี่ใช้หัวถ่วงปะฮะใช้หรือไม่ใช้นะเฮ้ยนะโดนแล้วครับนะโอ้ยังไม่โดนเลยใช่หลุดปะน่ะใช้ดีเว้ยเลียหลายที่เหรอตัวใหญ่ปะเอ้ยเอามาโชว์ก่อนด้วยนะกุ้งแจ็คเวย์ครับสีชมพูยังหมานะนี่มันทางของพี่ชัดๆใช่ไหมจับเหรอเอาไม่ปล่อยให้มันซ้ำหน่อยเหรอพี่กินสีชมพูเหรอกินสีชมพูเหรอไม่เอาอ่ะหนักไว้พี่น้าทำไมน้าหมานจังครับเฮ้ยสายดีว่ะทำไมน้าหมานจังครับผมเปิดกล้องแล้ววะเปิดแล้วโอ้โหหมานแท้ดิกี่ปีทิ้งสรุปมันกินสีอะไรมั่วกินสีมั่วตามมาพี่แต่ตัวไม่ใหญ่ตามมาเนี่ยวู้อะไรวะเนี่ยดูไซส์เขากับไซส์เราดิโอ้ยแม่งเอ้ยปวดกูว่าละตามมาซัดโอ้ยจะทันมั้ยเนี่ยเฮ้ยไล่กัดอยู่แล้วเรือแม่งวิ่งตัดหน้าด้วยเอามาพี่หัวเปล่าฮะเรือวิ่งทีหายหมดแล้วอ้าวเถอะโอ้โหหายเลยเดี๋ยวแม่ลองตีสุ่มก่อนอ
ลบไอ้เล้งแดกไล่กัดมาถึงนี่เลยนะไล่กัดโดนครับโดนสีขนครับสีขนเกาะหมูไล่กัดพี่ลากผิวน้ำพี่ทุนโอ้ยขนกลมครับขนกลมเกาะหมูต้องตีสุ่มต้องตีสุ่มเมื่อกี้ไล่กัดมาเป็นฝูงเลยพี่กัดอีกแล้วเฮ้ยอยู่พี่อยู่แถวนี้แหละอยู่ตีไปแล้วก็กองมาผิวน้ำอ่ะมันตามพวกมันมาเนี่ยโอ้ยฟลุ๊ปกูถ่ายคลิปอยู่ปะวะเนี่ยถ่ายเว้ยโอ้ยขนกลมครับตัวไม่ใหญ่แต่ได้มันเพราะว่าเป็นหมายใช่หมายเกาะหนีโดนเฮียเขาโดนแล้วครับนี่หวานหน่อยพี่หวานหน่อยเนี่ยเขาโดนแล้วสีคนชายเกาะเอ้ยอาซ่าโชว์หน่อยอุ้ยใสดีอืมเอ้ยโดนโหดจริงอ่ะย้ำหน่อยน่าจะกระดองเฮ้ยไม่ใช่ว่ะหอมใหญ่ว่ะพี่ช่วยหน่อยโหยเฮ้ยพี่บุรีทุนอย่าเข้าไปใกล้มันนี่พี่เฮ้ยจะฟ้าคอรอดแล้วเฮ้ยมือขอมยักษ์ไซบอร์ดครับพี่ทุนถ่ายรูปให้หน่อยดิพี่นี่เรามาเคาะดรอปช็อตกันนะครับเคาะดรอปช็อตที่เกาะหมูมีปลากัดอยู่นะปลาอะไรกัดมีปลากัดอยู
โหได้ขนกลมแล้วครับดอปช็อตดอปช็อตที่เกาะหมูเป็นตัวเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามีข้างหลังก็ต้องมีขนกลมเยอะจริงๆข้างเหลืองโดนแล้วคนไม่ใช่คนกลุ่มโอ้ my god ไอ้กลับมาทำไมไอ้ขนกลมหายจ้อยโดนแล้วโดนแล้วครับขนกลมนะครับโอ้โหชุบตึบรู้เรื่องเลยโอ้ยแรงดีเว้ยโดนแล้วโดนแล้วครับกดลงไปเลยตัวนี้เดี๋ยวเข้าเสาลงมาโอ้ยแรงดีเว้ยโดนอีกแล้วครับแรงดีเว้ยตัวนี้ของว่างมาก
คนกลมเกาะหมูค่ะใช้สวยนี่ได้เข้าปากนี่คือผลงานรวมนะฮะผลงานหมึกกับปลารวมของทริปเกาะหมู1วันนะฮะถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนแต่ก็ต้องแพ้ลาอยู่ดีเพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบาย